สวัสดีครับเด็กๆนะครับผมเรามาดูแบบทักษะ2.10หน้า94นะครับผมเดี๋ยวผมทวนเนื้อหาซ้ำให้อีกรอบหนึ่งนะครับผมfor all x นะครับ for all x จะเป็นจริงนะครับมีค่าความจริงก็ต่อเมื่อแทน x ทุกตัวแล้วเป็นจริงfor all x มีค่าความจริงเป็นเท็จนะครับเมื่อแทน x บางตัวแล้วเป็นจริงบางตัวนะที่นี้ก็คือความหมายก็คือแค่อย่างน้อยหนึ่งตัวอย่างน้อยหนึ่งตัวนะครับต่อไป for some x มีค่าความจริงเป็นจริงเมื่อแทน x บางตัวแล้วเป็นจริงถ้าเจอประพจน์ที่แทนไปแล้วอะครับผมแค่ตัวเดียวอะครับแล้วเป็นจริงแค่อย่างน้อยหนึ่งตัวนะถ้าเป็นจริงนะก็ถือว่าเป็นจริงเลยแล้วก็ for some x มีค่าความจริงเป็นเท็จเมื่อแทน x ทุกตัวแล้วเป็นจริงแล้วเป็นจริงนะหลักการมีแค่นี้เองครับเรื่องนี้มีแค่นี้จริงๆนะฮะหัวข้อนี้นะฮะข้อที่หนึ่งนะครับให้เขียนข้อความต่อไปนี้ให้อยู่ในรูปสัญลักษณ์เมื่อเอกภพสัมพัทธ์คือเป็นเซตของจำนวนจริงเป็นเซตของจำนวนจริงซีครับซีเตรียมข้อ2นะครับเดี๋ยวผมจะถามข้อ2นะข้อ1เดี๋ยวผมทำให้ดูก่อนนะฮะมีจำนวนจริง x ซึ่ง x บวก0เท่ากับ 5x for some x ที่ x เท่ากับ0take ที่ x บวก0เท่ากับ 5x แล้วก็ใส่เงื่อนไขไปนะครับก็คือเป็นเอกภพสัมพัทธ์นะuniverse เท่ากับ r universe เท่ากับ r แล้วก็ถ้าโจทย์ประโยคข้อความไหนมันไม่มีบอกว่าเป็นจำนวนอะไรนะครับผมให้เราตีความไว้ว่าเป็นจำนวนจริงเสมอนะครับต่อไปสำหรับ x ทุกตัวถ้า x เป็นจำนวนตรรกะแล้ว x เป็นจำนวนจริงเขียนไว้ว่าเขียนเป็นรูปสัญลักษณ์ได้อย่างไร c for all x วงเล็บเปิดฮะย้ำนะครับเป็นนี่เราใช้สัญลักษณ์เป็นสมาชิกแทนนะเอกเป็นไม่เป็นสมาชิกคิวป่ะครับครับผมถ้าเอกเป็นสมาชิกคิวเนาะสัญญาแล้วก็เอกถ้าแล้วเอกเป็นจำนวนจริงก็คือตัว R ครับเป็นที่ว่าใช่ครับผมคำว่าเป็นถ้าเป็นสมาชิกสัญลักษณ์เป็นสมาชิกเนี่ยถ้าประโยคข้อความเป็นคำว่าใช้คำว่าเป็นนะครับให้เราใช้สัญลักษณ์เป็นสมาชิกแทนนะครับผมแล้วไงต่อนะฮะก็ universe เท่ากับจำนวนจริงนะครับโอเคครับผมต่อไปลูกหมีอ
ข้อ3นะครับจำนวนเต็มบางจำนวนยกกำลังสองแล้วเท่ากับจำนวนนั้นข้อ3ผมเขียนตรงข้างล่างนี้แล้วกันนะฮะมันเรียกอะไรนะ e a ะค่ะไม่แน่ใจ for some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  อะไรครับตัวแปลอะไร for some x x อ่ะถ้าอย่างโจทย์ข้อ3เนี่ยมันไม่ได้กำหนดตัวแปรเนี่ยเราสามารถตั้งชื่อตัวแปรได้นะมันไม่ได้ฟิกตัวแปรต้องเป็น x for some y for some z for some กไก่ก็ได้นะแล้วแต่เราแต่นิยมใช้ก็คือ for some x for some y นะฮะ for some x วงเล็บx กำลังสองเท่ากับ xแป๊บหนึ่งนะครับ x กำลังสองอะไรนะฮะ x กำลังสอง x x กำลังสองอะไร x อะไรนะเสียงมันขาดนะ x กำลังสองเท่ากับ x กับ x ผมแล้วยังไงต่อครับวงเล็บปิดแล้วก็นี่นั่นน่ะตัวข้างหลังเหมือนของ c อ่ะแต่เปลี่ยนตัว r เป็น i อ่ะเอ็มแล้วเสริมก็เปลี่ยนตัว R ไปโอเคครับขอบคุณครับลุงหมีจำนวนเต็มบางจำนวนนะครับยกกำลังสองแล้วเท่ากับจำนวนนั้นเราสนใจแค่จำนวนยกกำลังสองนะครับแล้วเท่ากับจำนวนนั้นก็ x กำลังสองเท่ากับ x นะครับผมจำนวนเต็มบางจำนวนอยู่ด้วยก็เท่ากับ i โอเคครับผมต่อไปไบต์ครับข้อ4ครับ for all x x เท่ากับ i เหรอคะเอ๊ะจำนวนตรรกะมันจำนวนตรรกะทุกจำนวนเป็นจำนวนจริงทีนี้ก็ได้ครับมันมองได้หลายแบบนะเกิดแบบนี้ก็ได้เอ็กมันเป็นสมาชิกของจำนวนตรรกะก่อนทุกจำนวนเป็นจำนวนจริงทุกจำนวนเป็นจำนวนจริงเราจะเขียนสมาชิกซ้ำแล้วก็เป็นจำนวนจริงอีกมันก็จะแบบดูขัดๆนะครับผมก็ใช้ท่าแล้วมาเชื่อมก็ได้นะครับผมแล้วก็ x เป็นสมาชิกของจำนวนจริงอย่างนี้ก็ได้ครับมันดูยากๆหน่อยนะเพราะว่าสมมติว่าคำว่าจำนวนตรรกะทุกจำนวนก็คือแสดงว่า x เป็นสมาชิกของจำนวนตรรกะแล้วก็มีเป็นจำนวนจริงอีกเราก็จะซ้อนอย่างนี้มันก็มันดูแปลกๆนะแล้วอย่างนี้ใช่ไหมมันก็จะดูแปลกๆนะครับผมก็เราใช้ท่าแล้วมาเชื่อมนะครับผมโอเคครับขอบคุณครับใบแคปจอไว้นะครับต่อไปหนึ่งสองสามข้อ2นะครับให้หาค่าความจริงของพหุพจน์ต่อไปนี้เมื่อกำหนดเอกพจน์สัมพัทธ์เป็นเซตของจำนวนจริงเดี๋ยวทำให้ดูก่อนนะฮะข้อ1ข้อ1เนี่ยให้ px เนี่ยคือแทน x บวก x มากกว่า1มากกว่า x นะครับผมเราลองเช็คด้วยการแทนค่าดูครับเลือกตัวเลขที่คิดว่าง่ายๆดูนะครับแล้วก็พยายามจับผิดให้ได้เยอะที่สุดนะสมมุติถ้าเราแทนด้วยตาเปล่าอย่างเช่น0อย่างเงี้ย0บวก0มากกว่า0อย่างเงี้ยอย่างนี้ก็ได้เพราะว่า0ก็เป็นจำนวนจริงนะครับก็แทน p 0
p 0แทนนะครับอ่ะจะได้0บวก0มากกว่า0อ่ะซึ่งเป็นเท็จนะครับเพราะว่า0มันเท่ากับ0สมมติถ้าเป็นเท็จนะครับในกรณีที่เป็น for all แล้วครับผมถ้าเป็นเท็จแค่กรณีเดียวครับเราจึงถือว่าเป็นค่าความจริงเป็นเท็จเลยนะครับผมแล้วก็บอกว่าเมื่อแทน x ด้วยสมาชิกบางตัวในเอกภพสัมพัทธ์นะครับใน px แล้วได้ปรากฏเป็นเท็จนะครับดังนั้น for all xx บวก x มากกว่า x มีค่าความจริงเป็นเท็จนะครับผมต่อไปรัชนนท์ครับ for all x 2x ลบ3น้อยกว่า 2x บวก3เราพยายามจับผิดให้ได้ก่อนนะครับจับผิดก็คือแทนค่าตัวเลขอะไรแล้วเป็นเท็จนะครับแต่ว่าถ้าเราไม่เจอก็แสดงว่ามันเป็นจริงทุกกรณีครับอย่างข้อนี้นี่ทำยังไงดีครับแทนเขียนมันครับแทนตัวอะไรมันก็เป็นจริงหมดนะครับแทนอะไรก็เป็นจริงหมดนะครับผมแทนให้ px ขอบคุณครับผมให้ px เหมือนเดิมครับผมสองเราใช้ประโยคนี้ดีกว่าเราพิสูจน์ข้างในวงเล็บก่อนดีกว่า 2x ลบ3น้อยกว่า 2x บวก3ย้ายลบ3ต้องผมนำลบ 2x ลบทั้ง2ข้างทั้ง2สมการลบทั้ง2ข้างทั้ง2สมการนะรอ4ผมลบ 2x ทั้ง2ข้างของสมการนะครับ2x ลบ 2x หายนะครับเหลือแต่ลบ3ฝั่งขวาก็เหมือนกันนะครับผม 2x ลบ 2x หายเหลือ3แล้ว3มันมากกว่าลบ3ไหมรัชนนท์ครับโอเคดังนั้นนะครับผมยังไงแล้วดังนั้น for x 2x ลบ3น้อยกว่า 2x บวก3เนี่ยก็มีค่าความจริงเป็นจริงนะครับมีค่าความจริงเป็นจริงนะอย่าลืมใส่เงื่อนไขให้โจทย์นิดนึงนะครับเนื่องจาก x เป็นจำนวนจริงใดๆดังนั้น for all x บวกของ2 x ลบ3มีค่าน้อยกว่า2 x บวก3นะครับมีค่าความจริงเป็นจริงต่อไปนักเก็ตครับนักเก็ตเตรียมตัวนะครับแคปจอไว้นะ1 2 3ข้อเดี๋ยวผมใช้ฟอร์มนี้เลยดีกว่าข้อ3นะครับข้อ3
ผมกำหนดนะครับแทน px เป็น x ลบ41นะครับผมเท่ากับ7ผมถามเก็ตง่ายๆเลยนะครับผมถ้าเป็น for sum นะครับเราต้องพยายามหาตัวเลขที่แทนแล้วเป็นจริงถ้า for all นี่เราจับผิดให้มันเป็นเท็จให้ได้แทนสักตัวให้มันเป็นเท็จนะครับแต่ว่า for sum เนี่ยเราต้องทำยังไงก็ได้ให้เป็นจริงสักตัวหนึ่งถ้าเป็นจริงแค่ตัวเดียวมันก็เป็นจริง 100% แล้วไงฮะมันก็เป็นจริงถือว่าเป็นจริงนะครับ x มันต้องเป็นอะไรครับถึงจะมีค่าความจริงเป็นจริง48ครับ48นะครับแทน x เป็น48แทนไปนะครับพี่48แทนไปก็เป็น48ลบ41เท่ากับ7นะครับซึ่งเป็นจริงใช่ไหมครับเป็นจริงซึ่งเป็นจริงดังนั้นเมื่อแทน x ด้วยสมาชิกบางตัวในยูนิเวอร์สแล้วครับผมเป็นจริงใน universe แล้วใน px แล้วได้ประพจน์เป็นจริงดังนั้นนะครับดังนั้นนะครับประพจน์ for sum โทษทีนะครับประโยคเปิด for sum x ที่ x ลบ41เท่ากับ7นะครับผมมีค่าความจริงเป็นจริงต่อไปกัดครับใช่for sum x ที่ x ไม่เท่ากับ1นะครับก็ต่อเมื่อ for all x ที่ x ลบ3น้อยกว่า2ข้อนี้มันต้องแยกเป็น2กรณีครับเราต้องพิจารณา for sum x กับ for all กรณีที่2ก็คือ for all x นะครับfor sum x เนี่ยเราต้องหาตัวไหนก็ได้มาแทนแล้วก็ปรากฏว่ามันไม่ปรากฏว่ามันเป็นจริงอะครับนะให้ x เป็นอะไรดีครับ for sum x ให้ x เป็นสองx เป็น2นะครับก็พิจารณา for sum x นะครับpxแทน x ไม่เท่ากับ1แป๊บหนึ่งนะครับp 2แทนไป2ไม่เท่ากับ1ซึ่งมีค่าความจริงเป็นอะไรจริงซึ่งเป็นจริงนะครับเป็นจริงเมื่อแทน x ด้วยสมาชิกบางตัวในเอกภพสัมพัทธ์ใน px แล้วได้ประพจน์เป็นจริงดังนั้น for sum x ที่ x ไม่เท่ากับ1มีค่าความจริงเป็นจริงต่อไป for all x ครับผม x ลบ3น้อยกว่า2นะครับผมเราแทนเราให้ x เป็นอะไรดีครับเป็น2เป็น2เหมือนกันใช่ไหมฮะ2ลบ3ได้1ได้ลบ1ใช่ถ้า for all x เราพยายามจับผิดให้เป็นเท็จแต่ว่าถ้าเป็น p 2แล้วผมใช้คำว่า q ดีกว่าครับ qx นะฮะqx แทน x ลบ3น้อยกว่า2นะครับถ้าแทนลบแทนเป็น2แล้วมันได้ลบ1ลบ1มันน้อยกว่า2มันก็เป็นจริงอะครับผมคือ for all x เนี่ยเราต้องพยายามทำให้มันเป็นเท็จให้ได้ครับก็คือแทนตัวเลขอะไรก็ได้แล้วเป็นเท็จเพราะฉะนั้นคนจะแทนเลขอะไรดีครับ6 6ใช่ไหมครับ6แทนนะก็เป็น6ลบ3น้อยกว่า2นะซึ่ง
หกลบสามได้สามใช่ไหมครับสามมันน้อยกว่าสองไหมมันไม่น้อยกว่าสองหรือไม่น้อยกว่าสองซึ่งเป็นเท็จนะครับซึ่งเป็นเท็จแป๊บหนึ่งนะครับมันยาวนิดหนึ่งเมื่อแทน x ด้วยสมาชิกบางตัวใน universe ใน qxแล้วได้ประพจน์เป็นเท็จเด็กๆคงไม่งงนะครับว่าไอ้บางครั้งผมใช้คำว่าประโยคเปิดบางครั้งผมใช้คำว่าประพจน์นะฮะประโยคเปิดถ้าเราแทนสมาชิกไปแล้วนะครับเราได้ความจริงเป็นจริงหรือเท็จอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับมันก็จะกลายเป็นประพจน์ทันทีนะครับมันก็จะกลายเป็นประพจน์ทันทีนะดังนั้นนะครับดังนั้นนะครับfor all x x ลบ3น้อยกว่า2มีค่าความจริงเป็นเท็จคำถามสุดท้ายของกัสนะครับfor all x เราได้ค่าความจริงเป็นอะไรนะครับการทำเป็นเท็จนะครับผมแล้ว for all x ล่ะครับเป็นเท็จครับfor some x มีค่าความจริงเป็นจริงจริงก็ต่อเมื่อ for all x ก็มีค่าความจริงเป็นเท็จใช่ไหมจริงก็ต่อเมื่อเท็จเป็นอะไรครับเป็นจริงครับจริงก็ต่อเมื่อเท็จนะครับเป็นเท็จครับเป็นเท็จนะครับต่างกันก็ต่อเมื่อเป็นเท็จนะครับต่างกันก็ต่อเมื่อเป็นเท็จนะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตสรุปตรงนี้แล้วกันนะฮะเดี๋ยวขีดเส้นบ้างนะข้อ4ต่อนะครับดังนั้นนั่นคือfor some x ที่ x ไม่เท่ากับ1ก็ต่อเมื่อ for all x ที่ x ลบ3น้อยกว่า2มีค่าความจริงเป็นจริงโอเคเอ้ยมีค่าของจริงเป็นเท็จมาดูต้องกินยาสักหน่อยนะมาหลายรอบแล้วมันจริงๆเท็จจริงนะบางครั้งมันก็เบอร์นะจริงก็ต่อเมื่อเท็จจริงก็ต่อเมื่อเท็จก็เป็นเท็จนะครับต่างกันก็ต่อเมื่อเป็นเท็จโอเคครับจอไว้ต่อไปข้อ5นะครับ for x เป็นจำนวนคี่แล้วก็หรือ for some x เท่ากับ 2x ลบ 1 เนี่ยเราต้องพิจารณาทีละตัวอีกแล้วนะครับผมโยพิจารณาพิจารณาแป๊บหนึ่งผมเขียนผิดพิจารณาfor all x นะครับ for all x นี่เราต้องจับผิดนะจับผิดหาสักตัวหนึ่งที่มันไม่ได้ตรงกับเงื่อนไขครับแล้วมันเป็นเท็จนะเราให้ x เป็นอะไรครับสักครู่นะคะ
2ค่ะแทน x เป็น2อ่ะแสดงว่าจะได้ p 2แทน2เป็นจำนวนคี่ได้ค่าความจริงเป็นเท็จซึ่งเป็นเท็จโอเคครับใน universe ใน px โทษทีนะครับเมื่อแทน x ด้วยสมาชิกบางตัวใน universe นะครับผมใน px แล้วได้ประโคตที่เป็นเท็จดังนั้น px นี้ดังนั้น for all x x เป็นจำนวนที่มีค่าความจริงเป็นเท็จต่อไปนะครับพิจารณา for some x ที่ x กำลัง2เท่ากับ 2x กำลัง2ลบ1นะให้ q เป็นอะไรดีครับให้ x เป็นอะไรครับ x เท่ากับ1ค่ะเขียนฝั่งนี้เลยแล้วกันนะฮะพิจารณา for some x ที่ x กำลัง2เท่ากับ 2x กำลัง2ลบ1นะครับให้ qx เท่ากับ x กำลัง2เท่ากับ 2x ลบ 2x กำลัง2ลบ1แทน q เป็น1ใช่ไหมครับผมจะได้Q 1 1กำลัง2เท่ากับ2คูณกับ1กำลัง2ลบ1 1กำลัง2ได้1 1กำลัง2ได้1คูณ2เป็น2 2ลบ1เป็น1แสดงว่ามันเท่ากันทั้งซ้ายทั้งขวาใช่ไหมแสดงว่า for some x เนี่ยมีค่าความจริงเป็นอะไรครับเป็นจริงค่ะเป็นจริงนะครับเมื่อแทน x ด้วยสมาชิกบางตัวใน universe แล้วนะครับผมแล้วก็ใน qx แล้วประคตเป็นเท็จเป็นจริงดังนั้น for some x ที่ x กำลัง2เท่ากับ 2x กำลัง2ลบ1นะครับมีค่าความจริงเป็นจริงโอเคเรามาดูตัวนี้ครับyo for all x นี่มีค่าความจริงเป็นอะไรตัวเองมีค่าความจริงเป็นเท็จค่ะแล้ว for some x มีค่าความจริงเป็นจริงค่ะเป็นจริงนะครับเท็จหรือจริงเป็นอะไรครับเป็นจริงค่ะเป็นจริงนะครับผมดังนั้นสรุปได้เลยนะครับผมประโยคเปิดของโจทย์ข้อนี้นะครับผมมีค่าความจริงเป็นจริงนะครับนั่นคือมีค่าความจริงเป็นจริง
โอเคการบ้านนะครับการบ้านนะครับสอง 1.6 นะครับ 1.6 ถึง 1.10 นะครับไปทำเพิ่มเองนะทำเพิ่มไหมทำเพิ่มเองแต่ว่ายังไม่ต้องส่งพรุ่งนี้ผมมาเฉลยคำตอบแบบคร่าวๆให้นะครับผม1.6 ถึง 1.10 นะ 1.6 ถึง 1.10 นะไปทำเพิ่มแต่ยังไม่ต้องส่งนะครับทำเพิ่มเองเลยสำหรับวันนี้พอแค่นี้นะครับเตรียมตัวเรียนวิชาต่อไปได้ครับ